ลับเข้าสู่ชุดที่2ของศาสตรยากรครับวันนี้เป็นรายการสดนะฮะเราย้ายมาอยู่กันทุกวันเสาร์บ่าย2นะครับจำกันง่ายๆฮะวันเสาร์บ่าย2เจอกันวันอาทิตย์บ่าย2เจอกับพี่กับทอนนะฮะก็แล้วแต่ว่าวันไหนจะเป็นการพูดคุยกันสดๆหรือวันไหนจะเป็นการบันทึกเทปก็ติดตามกันได้วันเสาร์บ่าย2กับศาสตรยากรแต่วันนี้เป็นรายการสดช่องทางการสื่อสารก็ SMS เข้ามาได้ฮะพิมพ์ชื่ออายุและคำถามส่งมาที่4642772เดี๋ยวประมาณเหลือสักประมาณ30วินาทีอาจารย์จะบอกหวย เออน่ะเพราะนั้นห้ามกับพิษตาโอเคเริ่มกันเลยนะครับสำหรับที่คุณผู้ชม SMS เข้ามาไปที่ท่านแรกครับอาจารย์ยักษ์จะใช้วิชาไพ่สะพาน108ก็ชื่อเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์แล้วแต่นึกได้โอเคถามบอกมาแต่ชื่ออายุไม่ถามมาผมก็ไม่รู้จะถามอะไรให้นะฮะ คุณนรสิริอายุ26ปี7เดือนจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ครับปีหน้าครับแต่แต่งยากครับดวงคนนี้เพราะว่าดวงเขามีเกณฑ์อาภัพเรื่องความรักเพราะนั้นดวงถ้าได้คู่ต่างชาติคนต่างถิ่นแดนไกลโอเคครับเพราะนั้นถ้าจะแต่งต้องเป็นปีหน้าครับ คุณออายุ63โชคลาภมีไหมโชคลาภเหรอผมว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องคู่มากกว่ามั้ง63นะใช่63ยังมีความรักก็ลูกไงรักลูกรักครอบครัวอะไรประมาณนี้จะถามว่ามีโชคได้ไหมมีครับเพราะนั้นเขาเดี๋ยวเอาเบอร์อะไรดีเดี๋ยวเอาเบอร์ท้ายรายการก็ได้แต่จริงแล้วเบอร์ดวงมีเกณฑ์ถูกหวยแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะให้ระวังสุขภาพด้วยช่วงล่างไม่ดีเอวกับขาไม่ดีงั้นว่าต่อเดี๋ยวเพิ่งคิดหวยอย่าเพิ่งคิดให้ดูก่อนผมดูเลขอยู่เดี๋ยวก็ดูแกเขียนไว้ในกระดานแล้วเขียนไว้แล้วผมกำลังดูว่าแกไม่ได้เขียนเลขอะไรบ้างเลขมันเยอะหมดเลยหรอกโอเคคุณอภิสิทธิ์อายุ57ครับทำโรงพิมพ์เสื้อขอถามเรื่องของการงานการเงินจะเป็นไงถ้าทำงานกับโรงพิมพ์เสื้อโอเคครับแต่ต้องแบบส่งนะแบบส่งไปส่งมาเขาก็เป็นเจ้าของน่าจะเป็นเจ้าของฮะเพราะว่าบอกทำแล้วส่งอ่ะแบบพิมพ์แล้วส่งอย่างเงี้ยดีครับเรื่องการงานโอเคแต่การเงินยังไม่โอเคครับเป็นดวงที่เหนื่อยครับเพราะนั้นต้องอดทนหน่อยเนาะเพราะงั้นงานไปได้แต่เงินยังหมุนอยู่ครับคุณจสตนุกูลผมรบกวนขออายุมาด้วยนะฮะไม่ได้ส่งอายุเข้ามาไม่เป็นไรทำได้คุณชิวอายุ35โชคลาภเป็นไงครับโชคลาภเหรอดวงคนนี้การเงินการเงินยังไม่ดีนะครับดวงคนนี้ต้องพยายามแบ่งเงินส่วนหนึ่งทำบุญด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าหากจะซื้อลองเอาเบอร์บ้านเอาละกันเบอร์บ้านเบอร์รถคุณเนี่ยนะครับมีโอกาสจะถูกเพราะนั้นมันเขาเรียกมีโชคจากเบอร์บ้านแต่เงินนี่ต้องเหมือนต้องหมั่นทำบุญนะเพราะเงินยังรั่วอยู่ครับคุณสำเนียงอายุ55ปี5เดือนปีนี้จะมีคู่ชีวิตไหมอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วมีครับจะอยู่กันแบบไม่เปิดเผยอยู่กันเฉยๆรักไปๆมาๆครับเพราะดวงคนนี้เรื่องของความรักมีครับปีนี้คุณธานัทอายุ53ธุรกิจเครือข่ายโอเคโอเคครับทำไปเลย2อย่าง3อย่างทำไปเลยดวงคุณเป็นดวงเก่งเนาะเขาเรียกว่าเหนื่อยเพื่อชาวบ้านเขาดวงคนนี้เพราะนั้นความสามารถดีครับเขาบอกทำงานได้แต่สากกระเบือเยเรือรบมันไงเพราะนั้นทำงานเครือข่ายโอเคมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยนะมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าท่านคุณนุกูลนี่ถ้าไม่ได้ให้อายุมาก็ถามได้ได้ได้คุณจสตนุกูลขอถามเรื่องของการเงินครับมีเหตุให้ต้องเสียเงินได้มาก็มีเหตุให้ต้องเสียใช่แล้วก็ยังเสียอีกด้วยเพราะดวงเขาเป็นดวงที่เหมือนกับว่าไอ้เรื่องการเงินเขาถึงจะหามาได้ทำอะไรขึ้นมายังไงก็ออกเพราะนั้นให้พยายามเขาเรียกแบ่งเงินส่วนหนึ่งทำทานด้วยเหมือนทำบุญทำทานเนี่ยเนี่ยเขามีเกณฑ์จะเสียเงินอีกแล้วดวงคนเนี้ยนะเพราะนั้นมันนั่นแหละครับมันทำทานถ้าเขามาการใครนะยังไงก็ไปทำบุญใช่ใช่มันจะได้แก้วิบากกรรมตรงนี้ได้ดวงคนเนี้ยความจริงเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งดวงคุณปิยพันธ์ไม่ได้ถามอะไรมาผ่านไปนะฮะคุณจิรวัตรอายุ51ประกอบอาชีพอะไรถึงจะรวยดวงคนนี้ก็บอกต้องทำเกี่ยวกับพวกอาหารการกินหรืองานที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนี้ครับเพราะถ้าทำเกี่ยวกับตรงที่สองอย่างนี้โอเคครับคุณประพันธ์1มกราคม2491มีโอกาสรวยไหมครับ1มกราคม2491โอ้ดวงคนนี้มีกระตังนะครับไม่ใช่มีแต่ไม่ใช่รวยเยอะแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้แต่ต้องให้ระวังเรื่องนิสัยหรือการกระทำตัวของเราเป็นหลักแล้วก็ระวังเรื่องของการคบเพื่อนครับเพราะนั้นถ้าแก้ตรงนี้ได้โอเคเลยนะครับอีก2ปีนี่เงินจ๊าบนี่ปีนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยปีนี้เนาะเหนื่อยปีนี้ปีหน้าดวงคนนี้ต้องรวยเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จ๊าบเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน
ค้าที่ดินเนี่ยเห็นที่ดินเขาปักขายตรงไหนก็ขายไปเลยซื้อเลยไม่รู้ไม่ใช่ขายเลยของใครก็ไม่รู้ปักเราขายเลยโอเครวยแน่เดี๋ยวถ้าอยู่กับท่านอาจารย์ผมเนี่ยคุณธัญรัตน์อายุ53ปีนี้จะได้เลื่อนตำแหน่งไหมปีนี้เหรอต้องเป็นปีหน้าครับแต่ถามว่าได้ไหมได้ครับแต่มีคู่แข่งครับไม่จ้าบเลยถ้าปีหน้าดีดวงคนนี้ยังไงก็ไม่รู้เป็นข้าราชการอะไรก็ไม่รู้แต่ได้ชั้นเอกแน่เลยคนนี้ชั้นเอกหรือถ้าเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าระดับ49ได้ถ้าเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือทำงานเขาเรียกว่าเป็นระดับเขาเรียกว่าชั้นพิเศษนะชั้นอะไรแต่สี่เก้าได้ดวงแต่เป็นปีหน้าจับชั้นพิเศษกับชั้นลอยนี่เหมือนกันไหมเหมือนนะคือพิเศษเนี่ยมันจะเหนือลอยไปที คุณอดุลอายุ57การงานต่อไปจะราบรื่นและก้าวหน้าขึ้นไหมไม่ราบรื่นนักเหนื่อยดวงเนี้ยเหนื่อยอย่างเดียวเลยเพราะนั้นดวงเป็นดวงที่ต่อสู้บากบั่นประสบความสำเร็จดีแต่ก้าวหน้าครับปีหน้าก้าวกว่าปีนี้ครับปีนี้ไม่ค่อยดีระวังปัญหาเรื่องบริวารหรือผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจครับแต่โอเคครับปีหน้าจับคุณเมื่อสักครู่คุณอดุลนะคุณสุพินทราอายุ38เรื่องการงานการเงินค่ะเรื่องการงานช่วงนี้ติดขัดครับการงานไม่ค่อยดีเพราะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของการงานหน่อยนะครับอะไรที่ยังดันไม่ได้อย่าเพิ่งไปดันมันเรื่องของการเงินโอเคแต่ว่าจะเสียไปกับเรื่องบริวารคนรอบข้างนะครับเรื่องการเงินดวงคนนี้เขาบอกให้ดูแลเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหน่อยบ้านนะครับจัดวางของให้เรียบร้อยด้วยโดยเฉพาะหน้าบ้านมันจะรกนะแล้วก็ดูอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยหลอดไฟมันจะเสียโดยเฉพาะไอ้หลอดไฟกลางบ้านนะครับหลังบ้านคุณกรองทองอายุ51เมื่อไหร่จะรวยเมื่อมีตังค์นะครับครับโอเคไปเลยไหมอีกตอนนี้ไม่รู้อายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่51 51นะเดี๋ยวก่อนตรงนี้25 35 43 43 49 51โอ้ยยังต้อง2ปีเนาะต้อง2ปีเข้า2ปี2ปีไปแล้วอ่ะเข้า53อ่ะแต่ดวงคนนี้เขาเป็นดวงที่การเงินการทองเขาเรียกว่าเหมือนพอได้ปุ๊บให้ซื้อเป็นทรัพย์สินเนี่ยซื้อเป็นที่ดินเป็นอะไรน่าจะดีกว่าเพราะดาวการเงินเขาขึ้นตำแหน่งโสรถเลยนะโสรถหมายถึงมีทรัพย์ครับมีทรัพย์มากเลยครับโอ้คุณวรวุฒิอายุ26อนาคตของการงานเป็นไงครับโอ้โหคิดมากกังวลวิตกนะดวงมีเกณฑ์เปลี่ยนงานอีกแล้วเนี่ยเหมือนจะมีการเปลี่ยนย้ายขยับเรื่องดวงคนนี้ถ้าจะให้ประสบความสำเร็จต้องทำงานด้วยตัวเราเองเนาะเพราะดวงเราเป็นดวงที่เหมือนกับทำงานตรงไหนแล้วมันอยู่เขาเรียกว่าเรียนมาอย่างทำงานอย่างทำงานแต่สากกระเบืออย่าเรือรบมันเนาะเพราะนั้นดวงคนนี้เรื่องการงานช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยจับนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนหรือจะขยับขึ้นมาอีกทีนึงการเงินก็ยังไม่ค่อยดีครับอดทนหน่อยนะปีหน้ายังเหนื่อยอีกเลยปีหน้ายังเหนื่อยอยู่แล้วเมื่อไหร่จะสบายสองปีโน่นดวงคนนี้ก็ต้องพ้นปีจะเป็นที่ปีนี้ปีอะไรนะปีวอกลกาจอเข้ากุลน่ะถ้าปีหมูแล้วจะปีกุลน่ะครับเหนื่อยไปหน่อยอันนี้มันเหนื่อยแบบต่ำสุดหรือยังปีหน้าเหนื่อยกว่านี้นะปีหน้าอดทนไปก่อนนะคุณวรวุฒิอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าไอ้ความเหนื่อยของเราเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนถ้าเราไม่รู้อะไรเลยหรือไม่มีใครมาไกด์เราเลยเนี่ยบางทีมันท้อได้เหมือนดวงเขาต้องมีลูกก่อนนะถ้าได้ลูกคนโตเป็นผู้หญิงปุ๊บก็ดวงเขารวยอ่ะคนนี้มันก็รีบมีเลยครับต้องได้แม่ไม้ต่างหากโอ้แม่ไม้แล้วถ้าแม่ไม้ลูกติดมาเลยจับเลยสิ้นหนึ่งทั้งสองอะไรประมาณนี้คุณวรวุฒินะมาถึงครูไปที่คุณพัสสุธรอายุ70ฮะจะได้เงินคืนไหมโอ้จะได้ไหมเนี่ยเพราะดาวการเงินมันยังไม่เด่นเลยครับเพราะว่าคงต้องติดตามหรือต้องทวงแล้วมั้งคงขึ้นผมว่าสวดมนต์แล้วแผ่ไม่ตายเขาดีกว่าเนาะมันจะได้มีโอกาสบ้างเพราะปีนี้การเงินตกอรีครับตกอรีก็ติดขัดเลยดิแล้วก็อย่างหนึ่งการที่จะไปให้ใครหยิบใครยืมไม่ค่อยดีเลยดาวเสาร์สัมพันธ์ถึงเนี่ยนะครับเพราะนั้นลองสวดมนต์แล้วแผ่ไม่ตายให้เขาหน่อยนะครับก็อาจจะมีโอกาสบ้างแต่ยากนะครับคือพูดตรงๆคือยากครับยากแต่ก็กดน้ำให้เขาบ่อยเขาจะได้มีเขาเรียกว่าเขาจะได้มีบุญนะคนนั้นนะเวลาพอเขามีเงินเขาจะได้นึกถึงเราคุณพัชรวรรณอายุ17เรื่องการเรียนฮะดวงนี้อนาคตมีเกณฑ์ไปเรียนไกลนะเนี่ยเก่งนะเด็กคนนี้หัววัยนะอายุ17แล้วแต่ต้อง17เพราะฉะนั้นดวงนี้ต้องให้แยกให้ออกระหว่างเรื่องความรักกับการเรียนนะจ๊ะเพราะว่าเขาจะมีเรื่องความรักเข้ามาอนาคตได้ไปเรียนไกลไกลนี่คือหนุนเหมือนลาวเลยป่าเรียนต่างประเทศเนาะโอเคเรียนคุณอรุณรัตน์อายุ56จะมีโชคใหญ่ไหม
56ดาวอังคารดวงนี้ถ้าหวังจะไม่ได้ครับเพราะนั้นดวงนี้จะหวังโชคหรือลาภใหญ่ไม่ได้โดยเพราะแต่ถ้าหวังเรื่องของโชคทั้งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าหวังเรื่องลาภลอยไม่ได้ไม่ได้ฮะชื่อใหม่กรวันชื่อเก่าวนิดาอายุ56ปี8เดือน56ปี8เดือนแล้วก็57บอกมาแค่นี้ฮะบอกแค่นี้ไม่รู้เหมือนกันว่าก็แสดงว่าดวงเขาก็โอเคนะเป็นคนที่มีเซนส์มียางสังหรณ์แม่นดวงคนนี้กังวลแต่เรื่องของการเงินนะครับแล้วก็มีวิบากกรรมเรื่องของเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารดวงคนนี้เพราะนั้นช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเกี่ยวแต่ตัวนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลำไส้ท้องอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ถือว่าเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนมีเซนต์ดีนะครับเพราะนั้นก็สุขภาพตั้งแต่ท้องไปถึงขาไม่ค่อยดีครับคุณจารุณีอายุ60จะโดนเวรคืนหรือไม่บ้านมีคดีความครับแต่ว่าเรื่องเวรคืนตอนนี้ยังครับแต่ว่ามีแน่มีปัญหาแต่ไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงไหนนี่กี่ปีดาวพุธสถานล่างหูบ้านเขาตก13มหาอุดมหาอุดมันหมายถึงคดีความการขัดแย้งหรือการต่อสัญญาแต่ผมว่าไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนใครแกล้งเราเสกนางควายเขาท้องเลย มีเอาไม่ทำนะ คุณจารุณีไม่โดนนะฮะไม่โดนพุทธิรศักดิ์อนาคตกับความรักอายุ25ฮะดวงผู้ชายใช่ไหมดวงคนนี้เรื่องของความรักเขาบอกว่าดวงเขาขึ้นเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นผู้หญิงหรอกอะไรมันเหมือนมีกระเทยชอบเขาเนี่ยดวงหรือเขาก็อาจจะชอบไม่รู้เดี๋ยวมันเหมือนกับมีกระเทยชอบเขาเพราะนั้นดวงความรักของคนนี้ก็บอกไอ้ที่เลือกไม่ได้ได้ไม่เลือกนะเพราะนั้นความรักเลยไม่ลงตัวครับโดยเฉพาะปีนี้ปีหน้าความรักไม่จับครับดวงคนนี้เขาบอกต้องได้คู่ที่เขาเรียกเหมือนเวลารักใครแล้วมักหลงอะแล้วก็ความรักก็มักจะถูกหลอกดวงคนเนี้ยเออแถวนั้นต้องได้คู่ที่อายุมากกว่าหรือมีตำหนิเอออย่างเงี้ยพอได้แต่ตอนนี้ยังไม่ลงตัวครับครับคุณนัทสามเมษา2511การเงินเป็นไงครับการเงินโอเคเลยดวงคนนี้เพราะนั้นดวงคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ต่อสู้บากบั่นดีแต่การเงินไม่ต้องไปกังวลวิตกมันนะครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะนั้นดวงคนนี้ให้พยายามเรียกว่าทำทานทำบุญบ่อยพวกดวงเขาจะเด่นอีกสองเท่าไหร่นะปีนี้ไม่จ้าปีหน้าโอเคปีหน้าก็ดีแล้วดวงคนเนี้ยเข้าประมาณเดือนกุมภาปีหน้าไปกุมภามีเดือนปีหน้าปีละกาปีจอไม่จ้าไปปีที่ปีกุลเพราะนั้นดีปีหน้าปีละกากับปีกุลครับคุณชัยบูรณ์อายุ72จะติดคุกไหมครับโอ้มีโอกาสโดนนะนี่ไปทำอะไรเขามาเนี่ยเพราะดวงเขาบอกตกหินนะเขาเรียกว่ามีวิบากกรรมแล้วก็สัมพันธ์ถึงดาวจันทร์ไปตามพฤหัสชัยบูรณ์ไหนเนี่ยชัยบูรณ์ปทุมอ่ะเนี่ยไม่ใช่คนละอันแล้วคนละแต่เนี่ยแต่ดวงระวังไอ้นี่มีเค้าเรียกดวงเข้าเคราะห์นะเนี่ยที่หนีไปบวชเนี่ยทำไมนะดวงนั้นต้องไปไกลอ่ะไปไกลคือหนีไปบวชเนี่ยอ๋อก็ไม่ได้คนบวชกำลังจะหนีมาศึกอยู่ฮะอ้าวคุณคุณหญิงฮะ4ธันวา2499 4ธันวาราศีพิจิกครับเป็นยังไงคะถามเรื่องอะไรขั้นแรกคือ1จะมีเกณฑ์ย้ายเป็นไงแต่ว่าขั้นแรกคือ1ระวังเรื่องสุขภาพก่อนเลย2จะมีเกณฑ์โยกย้ายขยับปรับเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับดวงคนนี้เพราะนั้นดวงก็มีโอกาสได้เดินทางดวงนี้เหมาะปฏิบัติธรรมนะเนี่ยปฏิบัติธรรมเก่งนะเขาเป็นคนมีเซนส์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวนะดวงคนนี้เพราะนั้นปีวอกละกาจอคุณนเมียมะแม่วอกโอ้ตำแหน่งดาวปีเกิดเป็นอุดเลยนะเพราะนั้นดวงคนนี้ถือศีลปฏิบัติธรรมดีครับแต่ระวังเรื่องแต่เขาบอกให้ย้ายขยับปรับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่ก่อนแล้วก็จะดีคุณจิรทิพย์13กันยา2513อายุ46การงานการเงินครับ13กันยาเป็นคนราศีสิงห์ตอนนี้พี่เสาไปอยู่ในเรือนพันธุอาทิตย์เล็งการงานช่วงนี้ไม่ค่อยจับนะครับเนื่องจากดาวการงานตัวนี้มันบอกว่าระวังเรื่องของการลงทุนการหุ้นส่วนการร่วมกันอะไรอย่างนี้ต้องให้ระวังหน่อยนึงแต่ถามว่าดวงเป็นคนประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จครับเป็นดวงที่เหนื่อยดีมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลด้วยนะฮะแต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นการทำอะไรจะลงทุนอะไรก็ใครต้องให้ระวังนะครับดวงนี้มีวิบากกรรมเรื่องคู่นะดวงนี้
คุณพศอายุ53จะรวย100ล้านไหมดวงนี้อดีตเคยแรงอดีตเคยแรงปัจจุบันไม่ค่อยแรงแล้วแรงหมดเลยใช่เพราะดวงเขามีฐานะนะแต่ทีนี้ว่าดาวการเงินมันเป็นดาวเสาดาวเสาแล้วมันไปตกหินนะเขาเลยเรียกว่าถึงคุณจะมีเงินมาอะไรขึ้นมามีโอกาสที่ถูกหักหลังหรือถูกโกงหรือลงได้เลยแล้วปีนี้มันตกเลขฐานพุธแสดงว่าปีนี้โอเคปีหน้ายังผมคือพูดง่ายมันเหมือนยังต้องอะไรวะต้องใช้เวลานะเพราะสิ่งที่เขาคิดอยู่ที่เขาหวังว่าอยากจะได้อยู่เนี่ยเขาบอกยังไม่ใช่ปีนี้นู่นต้องเป็นช่วงอะไรอ่ะปีนี้ปีกุลปีชวดเนาะต้องพ้นวรกาจอกุลชวด4ปีนู่นนะช่วงนั้นน่ะชวดไปแล้วร้อยล้านอ่ะนั่นน่ะรวมเขามีตักทับนะคนเนี่ยเพียงแต่ว่าอดีตเคยแรงแล้วมันโดนไปละมั้งเนี่ยคุณภารินอายุ41งานใหม่ที่เริ่มทำได้3อาทิตย์จะทำได้นานไหมโอ้ไม่นานโอผมว่าเปลี่ยนแน่เลยเพราะนั้นให้ระวังเรื่องขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ด้วยเหมือนงานไม่เคยได้ดังใจนะเพราะนั้นช่วงสิงหากันยามีโอกาสย้ายใหม่นะนี่คุณรัฐอายุ52จะมีโชคลาภไหมโชคลาภเหรอดาวเสาร์ตัวกระดิ่งยังครับดวงนี้จะไปหวังโชคลาภเรื่องการเงินไม่ค่อยโอเคเลยตอนนี้ต้องประหยัดมัธยัสถ์หน่อยนะครับเพราะมีโอกาสที่จะเสียแต่ถ้าเป็นช่วงของเดือนอันนี้เดือนอะไรเดือน6เดือน7เดือน8โน่นไปเดือนสิงหาโน่นสิงหากันยาโน่นถึงจะโอเคช่วงนี้ยังไม่โอเคครับคุณสติวิมลอายุ29จะมีโชคลาภไหมอาจารย์ช่วยใบ้หวยด้วยเดี๋ยวให้ สบายแล้วฟังรู้เรื่องเหรอฟังเลยต้องพูดไปเลยต้องใบแจกพม่าไหมครับพม่าเรามีอยู่แล้วดวงคนนี้ก็ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะครับเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเรื่องหวยเรื่องการเงินช่วงนี้จริงๆดวงนี้เป็นดวงที่เรื่องการเงินยังไม่จับนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะถูกหวยป่ะนะว่าไงฮะคนนี้ตากล้องรออ๋อโอเคหยุดเลยใช่ไหมมีแค่นาทีผมรู้ว่าตากล้องบอกให้ห้าให้ห้ามีด้วยนะเนี่ยวงพระนามอายุ41การเงินจะดีขึ้นไหมปีนี้จะได้ซื้อรถหรือเปล่าถ้าให้ชัวร์นะเป็นปีหน้าดีกว่าถ้าเป็นปีนี้ต้องเป็นปลายปีนู่นกันยาตุลาแล้วถึงจะจับเนาะแต่ดวงมีรถมีแต่การเงินต้องมาจากงานเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเรื่องการเงินช่วงนี้อาจจะมีเรื่องร้อนใจหมุนเพราะยังไงดวงก็มีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับเรื่องซื้อรถหรือซ่อมบ้านอยู่แล้วดวงคนนี้คุณหญิงอายุ47คุณหญิงถามแล้วไม่ใช่เหรอมี2หญิงเหรอคุณหญิงอายุ47ตกงานเป็นหนี้ดูแลแม่ป่วยผ่านจุดต่ำสุดหรือยังดีขึ้นเมื่อไหร่ยังครับยังมีผ่านจุดอีกปีหน้าอีก1ปีครับจนกว่าจะเข้าปีกุลน่ะปีจอปีกุลปลายปีละกาน่ะปีหน้ายังหนักกว่านี้นะครับเพราะนั้นดวงนี้เขาเรียกมีวิบากแต่ก็ดีแล้วครับการดูแลปุปการีเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟใหม่ๆนะมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเราการเงินเรามันตกพยายะก็หมายถึงว่ายังไงก็ต้องรั่วแต่การที่เราดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยนั้นบุญกุศลเทวดาท่านมีเดี๋ยวท่านถึงเวลาท่านก็ให้นะครับแต่ให้เราใช้วิบากกรรมตรงนี้ไปก่อนนะครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยก็มันชีวิตของคนเราทำสิ่งที่ดีเทวดาท่านเห็นแน่นะครับอีก2ปีครับโอเคนะโอเคแล้วเอาละบอกเลขเลยฮะเดี๋ยวไม่ทันทันเดี๋ยวให้เรามืออาชีพต้องกลับดูอย่างนี้ดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยตาดีทางบ้านเล่นไปเรื่อยเขาบอกเล่นอยู่เรื่อยเลยนะครับก็คือว่าในช่วงระยะของวันที่หนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะทำอะไรนะฮะซื้อมาม่าเตรียมไว้ก่อนนะครับไม่ของเราเป็นเคสมันเป็นเคสเป็นเคสเล่นหรือไม่ก็ไอ้นั่นก็ได้อาหารที่พระบิณฑบาตหลวงพี่เขาเก็ตอันนี้นะครับจะเห็นว่ากลุ่มดาวที่ผมเลือกมาอันนี้ฝั่งนี้นี่คือล่างนะครับล่างตรงไหนล่างนี่เขาเขียนล่างของเราขึ้นมานี่เขาเรียกว่าล่างมันจะมีอยู่4ตัวมี1มี0มี5มี4แต่ผมจับไว้ให้0 5 0 4 0 8หวยถ้ามันเบิ้ลมันจะเบิ้ล0 0 4 4อันนี้ล่างนะครับบางคนก็บอกอาจารย์ให้ล่างมันออกบนเพราะนั้นท่านก็ช่วยบนไว้ด้วยเอออ้าวก็มีแค่นี้แต่อันนี้เป็น3ตัวก็ลองเลือกเอาเนี่ยให้แค่นี้3ตัวมีอะไรมั้ง908 808 918มีสลับได้มั้ยดับได้สิโต๊ดยังไงโต๊ดมันก็ต้องหมายคนเล่นหวยเขามืออาชีพเขารู้อยู่แล้ว9กับ6ก็ตัวเดียวกันไม่ใช่ก็แล้วแต่คนคิดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า
ป็นเรื่องของโชควาสนาแต่ละคนเนี่ยก็จับมาเพราะนั้นสองตัวล่างมีโอกาสไม่ถูกทำไงก็ซื้อใหม่ทำไมถามไม่ถูกก็ซื้อใหม่ดิครับเนี่ยเดี๋ยวก็เอาใหม่เพราะส่วนมากไม่ค่อยเข็ดหรอกแต่แฟนรายการเราถูกบ่อยนะถูกเยอะเขาบอกคาแล้วก็ถูกมันก็มีให้ถูกได้ตังค์ถูกไม่ได้ตังค์ธรรมดาคันที่ถูกไม่ได้ตังค์ก็คือเจ้าหนีกลับอีกอย่างลืมซื้อเอาจริงบางคนเห็นก็บอกแม่จะซื้อจะซื้อเห็นนะเพราะเขาเรียกว่าดวงคนถ้าไม่มีโชคเนี่ยจะต้องมีเหตุอะไรให้คาดแคล้วหรือคนที่มีโชคเนี่ยไม่ได้ดูรายการก็ใช่กลับอีกอย่างนึงเขาไปเลขผมให้อย่างนี้แต่เขาจับของเขาเองถูกไงนั่นอันนี้ก็แล้วแต่เรียกว่านานาจิตเขาจับเองเขาถูกก็อาจารย์จับให้ไม่ถูกอาจารย์ก็ไม่ถูกไม่เก่งเลยก็เพราะผมไม่เล่นไงให้เขาอย่างเดียวเพื่อความคล่องตัว808808 918ครับสลับแต่จริงๆเล่นเขาเรียกร้อยคูณร้อยคือวิ่งเอาก็สี่ไม้ไงแต่ถ้าเราแข็งแรง4คูณ4 400คูณ400วิ่ง4คูณ4เลยนะไม่ธรรมดาล้มแล้วไม่ต้องลุกนอนทำใจโอเคนะฮะดูไม่ทันไปดูย้อนหลังกันได้บน YouTube นะครับลองพิมพ์คำหาคำว่าศาสตร์พยากรณ์นะฮะแล้วก็บน YouTube เดี๋ยวอัปโหลดให้ดูกันจะมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่าอะไรเรื่องเหตุการณ์ต่างๆอะไรมันขึ้นเยอะเราก็อย่าไปทุกข์ไปกังวลกับเขาเราดูจิตใจของเราทำจิตใจเราให้ดีชีวิตเรามันก็ดีครับหมั่นทำบุญทำกุศลไปเถอะนะเดี๋ยวชีวิตเรามันก็ดีครับเพราะนั้นอย่าคิดมากดูรายการของเราแล้วก็สนุกสนานเฮฮาแต่เป็นแฝงไปด้วยธรรมะมั่งแสงความจริงเรื่องเหตุการณ์ที่เราควรจะคิดมั่งลึกมั่งนะครับก็มีประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปเนาะนี่คือทั้งหมดของศาสตร์พยากรณ์ประจำวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามใครที่อยากจะไปพูดคุยกับอาจารย์ยักษ์เพิ่มเติมก็โทรหาอาจารย์ยักษ์ได้ครับ0815147189 0815147189 Facebook อะไรฮะ Facebook ก็จิรสิทธิ์แสงวิไลพิมพ์ไปเลยชื่อเต็มยศเลยถามพี่ Google ก็ได้จิระก็จะพิมพ์จอจานสลีรอบก็ขึ้นแล้วนั่นเดี๋ยวจะขึ้นมาดูรูปเอาดูรูปแล้วเทวันเนี้ยทรงเนี้ยนะฮะตรงนี้เลยโอเคครับหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมอาจารย์ยักษ์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ